เงินดิจิตอล 10,000 บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างและรายการสินค้าอะไรบ้างที่เงินดิจิตอลไม่สามารถซื้อได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะแน่นอนว่าเป็นกระแสที่ฮอตฮิตและกำลังติดตามกันอยู่ในช่วงนี้เลยทีเดียวนั่นก็คือเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าเกิดได้รับสิทธิ์กันแล้วก็คงจะมีคำถามสงสัยนะคะว่าสามารถที่จะนำไปใช้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าอะไรได้บ้างสรุปสั้นๆง่ายๆได้ใจความภายใน2นาทีกันไปเลยเดี๋ยวสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงเข้าไปติดตามรับชมในคลิปกันก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมนะคะเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ BY Station ด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างหลักๆเลยนะคะก็คงต้องบอกว่าเป็นในหมวดของสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะตัวอย่างเช่นข้าวสารไข่ไก่เครื่องดื่มนะคะที่ไม่มีแอลกอฮอล์สบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆทั้งนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นในหมวดของใช้ต่างๆภายในบ้านนะคะและยังรวมไปถึงในเรื่องของธูปเทียนเครื่องสักการะต่างๆอะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นสินค้าสำหรับการอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะเข้าหมวดนี้หมดเลยค่ะสินค้าเพื่อการศึกษาในที่นี้ก็คือเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดปากกาสินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรเช่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมลงเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆหรือจะเป็นสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ได้นะคะเช่นผักสดผลไม้สดอาหารสดต่างๆเครื่องจักสานก็ยังได้นะคะและที่สำคัญอีกหมวดหนึ่งนั่นก็คือหมวดของยารักษาโรคค่ะเช่นยาแก้ปวดยาลดไข้แก้ท้องเสียในหมวดของยารักษาโรคทั่วไปนะคะก็เข้าหมวดสำหรับรายการที่เงินดิจิตอล 10,000 บาทสามารถซื้อได้ค่ะและสำหรับรายการสินค้าที่นอกเหนือจากนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นอยากจะให้ซื้อได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังกันเลยว่าไม่สามารถที่จะนำไปใช้สิทธิ์ในการซื้อได้นะคะมีรายการสินค้าอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สามารถซื้อได้นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเครื่องดื่มได้หมดยกเว้นเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกัญชากระท่อมหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาหรือกระท่อมนะคะก็จะไม่ได้จะมาซื้อเป็นบัตรกำนันหรือบัตรเงินสดนะคะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะทองคำเพชรพลอยอัญมณีไม่ได้เหมือนกันน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติก็ไม่ได้ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ไม่ได้ค่ะทางนี้ก็ยังรวมไปถึงเครื่องมือสื่อสารด้วยและนี่ก็คือรายการทั้งหมดนะคะที่มีการแจ้งเงินมาคร่าวๆก่อนในขณะนี้นะคะว่ารายการใดบ้างที่จะสามารถใช้จับจ่ายในส่วนของเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้แล้วก็รายการใดบ้างนะคะที่ไม่สามารถจะซื้อได้นั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงสั้นๆที่ BY Station มาฝากกันไว้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะSee